ันเลยนะครับจับตาดูให้ดีนะครับชกกันในพิกัดเจ็ดครับแม่ต่อยทีนี่ราศีสิงห์จังหวะชนะของอียุส่วนครับโอ้โหต่อยทั้งตัวครับโอ้ยอาจารย์พิจิตรยังให้โอกาสนะครับแม่ถือว่าเป็นการเล่นล้มครับดูในดุลพินิจของกรรมการนะครับแม่ตอนนี้ที่ผมเตือนเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะปล่อยตัวออกจากมุมครับถ้าเตะไม่หยุดต่อยไม่หลุดจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ก็ระมัดระวังตัวเต็มที่นะครับราศีสิงห์ครับแม่โดนลำตัวตลอดก็เคยหันการคอคู่ต่อสู้มาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับที่ดีกวางให้แม่นครับแม่อยู่ส่วนนี้บูอยู่แล้วครับแม่มาแล้วอุ้มแล้วแม่ต้องครับทีนี้ซ้ายทีนึงอ้าวโอ้หนักทุกลูกครับอยู่ส่วนซื้อเลยกับปั้นครับอย่างนี้เขาเรียกว่าซื้อเลยกับปั้นครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนเจอศอกราศีสิงห์ตีซ้ายราศีสิงห์อ่ะแล้วครับเริ่มมาเหมือนกันครับราศีสิงห์ลูกแตกครับโอ้โหแตกแล้วครับอ้าวแขกพ่วงไปแล้วครับมียืนส่วนอ้าวแล้วครับกรรมการต้องเบรกนะครับให้แพทย์สนามขึ้นมาดูหน่อยครับโอ้โหพี่หมอบุญมีครับดูกดดูว่าหยุดไหมเลือดเป็นยังไงโอ้โหใช้ได้ครับแต่ว่ากดแล้วเลือดไปต่อครับไม่มาพะวงแผลหรือเปล่าลูกหมดอ่ะเริ่มลุกมาโอ้โหนี่ครับแข่งซ้ายดักครับสวยๆครับราศีสิงห์โดนเข่าซ้ายมาหน้าผู้บรรยายนี่แหละครับมาบริจาคเลือดแถวนี้นะครับแตะสองแตะเอามีปัญหาแล้วครับราศีสิงห์ทำท่าจะสะดุ้งวางซ้ายมาสังเวียนนี้จะเป็นผู้นำหรือผู้ตามนี่มาถอยๆกรรมการจะนับอยู่ในใจนะครับหาครับโดนหมัดแล้วหยุดไม่ได้ครับราศีสิงห์แข้งซ้ายต้องเตะนะครับไม่เตะยังไงก็โดนกับปั้นครับท้ายแล้วหลุดแม่แดกคิดต่อไปครับไม่มียอมครับแม่พยายามจะวาง